ความรู้สึกแม็กกี้หน่อยเป็นยังไงบ้างเวลาที่เจอคอมเมนต์แบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์อะไรพี่หมายถึงว่าเราได้กำลังใจจากทีมงานที่เราอยู่กันตรงนี้ดีมากๆว่าเป็นผู้ชมที่อยู่ตรงนี้อ่ะอย่างเช่นแบบเวลาที่พูดจิกกัดกับพี่ลูกตือเนี่ยมีโกรธกันจริงไหมคะตอบไปเลยว่าจริงคำถามที่เธอถามฉันบ่อยๆและยังคอยคำตอบวันนี้มีชีป่วย1คนโอ้ให้นกฮะใช่แอปสามป่วยด้วยตื่นสายด้วยทุกคนจริงจริงแหมป่วยเป็นข้ออ้างค่ะตอนนี้ไม่เป็นอะไรเลยเห็นป่วยให้ดูซิจริงในละครเวลาเขาป่วยเขาจะทำไงเขาจะแบบค่ะดูของบ้านหรอค่ะอย่างเดียวค่ะต้องแต่งหน้าป่วยต้องแต่งหน้าด้วยทาปากแล้วเรียบร้อยเอาโอเควันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะคุยเป็นคอนเทนต์ที่คนแบบถามหามาหลายปีต่อเนื่องมากมายซึ่งเราก็แบบรอจังหวะเนาะที่แบบมันดูมีอะไรให้แบบว่ามาพูดคุยกันหน่อยถ้าจะทำทุกปีก็ไม่รู้จะตอบอะไรคนถามก็ไม่รู้จะถามอะไรมากมายซึ่งกลับมาอีกครั้งกับ Q&A ค่ะใช่อันนี้เป็นการส่งท้ายปีเก่าค่ะแล้วก็เป็นการต้อนรับปี2024ในปีหน้านะคะก็คือนี่เราก็เดินทางกับตู้ซ่อมหมีมาหลายปีมากแล้วเนาะ4สูตรได้นะคะคือเราเถียงกันตลอดว่า3 4หรือ5 62อ่ะแม่ปลายปี62อยู่อ่ะ4ปีเข้า4ปีที่5เข้าสู่ปีที่5ว้าวเราก็ได้แบบมีการลงโพสต์ไปซึ่งอันนี้หลายคนถ้าเกิดมาดูคลิปนี้แล้วบอกอุ๊ยไม่เห็นโพสต์เลยก็อยากจะบอกว่าให้ติดตามทุกช่องทางด้วยเพราะว่าเรามีลงโพสต์ไปถามว่าแบบใครมีคำถามอยากจะมาถามเราจะมาตอบในคอนเทนต์นี้ก็คือ Q&A เราจะมีลงทางFacebook ค่ะมีลงทาง IG แล้วก็ทาง YouTube เนี่ยเราลงในคอมมูนิตี้ใครที่ติดตาม YouTube แล้วไม่ได้กดเข้าไปดูในชุมชนหรือคอมมูนิตี้อ่ะกดเข้าไปดูเลยในชุมชนเวลาเรามีแจ้งมีอะไรเนาะหรือว่าบางทีมีรูปแบบมาสปอยคอนเทนต์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปติดตามดูกันได้เริ่มๆเหรออ่ะแล้ววันนี้เราก็ได้รวบรวมคำถามมาแล้วว้าวอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำถามจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกนี่ก็คือคัดเลือกคำถามมาต้องบอกว่าไม่ได้เอาทุกคำถามเนาะเพราะไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากแล้วบางคำถามอ่ะมันใกล้เคียงกันเราก็เลยเลือกมาใช่นะคะเรามาคำถามแรกเลยเป็นคำถามยอดฮิตมากเลยแม่มากอ่ะคำถามแรกค่ะจากคุณแม็กพีรทัศน์ทาง Facebook อยากให้แนะนำพนักงานคนปัจจุบันทั้งหมดเลยชื่ออายุมหาลัยคำคมประจำใจแบบบ๊วะๆปังๆคำคมประจำใจยากสุดเออแล้วมีอีกอันนึงเขาถามว่าแต่ละคนทำตำแหน่งอะไรบ้าง อะไรอย่างนี้ก็เล่ากันไปอ่ะพี่ใบตองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีฮิมที่เห็นทุกปีเลยเนาะแบ็คกี้พาราดอนวงพรมค่ะแม่สายสาวสวยของเรา AE สาวของเราแม่สายนะคะชื่อนุ๊กมีเตอร์ค่ะเตอร์ก็คือเป็นตากล้องของเราเนาะคำคมประจำมีไหมไม่มีเป็นคนใช้ชีวิตวันๆทุกคนนี่แหละคือคำคมอันนี้คือคำคมใช้ชีวิตเพื่อหายใจอายุพี่เท่าไหร่วะเท่าแม็กกี้ไหมเท่าเดียวกันคำคมประจำใจก็คืออาจจะเป็นคำคมเก่งกับหมาก้ากับเด็กใช่กับหมาก้ากับเด็กก็อยากลงคำคมตรองให้ได้ทุกวันค่ะนี่ดูเป็นแม็กกี้มากชื่อมอสนะคะสวัสดีค่ะพี่บีนะคะอีกคนนึงนะคะตากล้องของเราน้องบอสนะคะเจ๊ก็เคยทำตัดต่อเนาะแต่เรามีสมาชิกใหม่อีก2คนซึ่งถ้าใครยังไม่เคยเห็นให้ย้อนกลับไปดูใน challenge จับฉลากตอนคริสต์มาสได้ค่ะพี่ค่ะเป็นอีดิเตอร์ค่ะครับชื่อท็อปครับคนแรกคือน้องท็อปนะคะเนาะแล้วก็อีกคนนึงน้องมี่นะคะยายมี่นี่คือแบบว่าตัวตึงด้านทีป๊อปใช่ตัวตึงด้านเคป๊อปใช่ก็คือละครเวทีนางก็ชอบเออชอบแสดงเก่งคำคมประจำใจมีไหมถ้าไม่ชอบอะไรอ่ะอย่าไปทำกับคนอื่นอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมคิดอุ๊ยงานการไม่ทำทำแต่ติ๊กต๊อ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 กเพื่อนบ้านนั่งเศร้าหลายติ๊กต๊อกในห้องนี้เออจริงเขาบอกว่าบอสอะเป็นคนมา
มาเร็วเลยนะแล้วก็มาเซตไฟเซตฉากทุกอย่างเพื่อไม่ได้ถ่ายนะคะเพื่อจะถ่ายติ๊กต็อกก็เลยเป็นเพลงงานการไม่ทำแต่ติ๊กต็อกต็อกต็อกคำคมประจำใจคือโลกนี้คือละครค่ะอันนี้ไม่ได้บอกว่ามีอะไรก็ใช้ไปเถอะชีวิตก็ใช้ไปเถอะจะติดแกมติดอะไรมากก็ใช้นะคะเลิศ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 อย่าคืออย่าติดแกมอย่าติดแกมให้มันมากติดแกมคืออะไรอ่ะติดแกมคือไม่ต้องแบบติดกระแดกติดอะไรอย่างเงี้ยอยากวันไหนเราอยากจะติดก็ติดได้อยากติดมากในกลุ่มเราใครติดแกมสุดน่าจะเป็นหนูก็คือต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีสมาชิกบางคนที่แบบปีที่แล้วเนาะมีการแบบว่าเวียนว่ายตายเกิดจบไปแล้วจบไปแล้วจบเออจบเวียนว่ายตายเกิดอะไรแบบต้นปีก็คือจะมีเบนซ์ตามมาด้วยเมย์แล้วก็ฟิลแล้วก็ปอซึ่งอย่างฟิลกับปอเนี่ยตอนนั้นเขาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็เลยคิดว่าอาจจะแบบขอเวลาไปพักผ่อนแล้วก็แบบอาจจะไปแบบหางานที่มันแบบตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเขาสุขภาพของเขาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อย่างเบนซ์กับเมย์ก็คืออาจจะแบบอยากไปหาประสบการณ์อื่นก็คือสามารถไปติดตามแต่ละคนได้ทางช่องทางของเขาอันนี้หนูขอพูดนิดนึงได้ไหมคือ4คนที่ออกหรือใครไปที่ออกอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ได้มีปัญหากันเลยนะใช่ใช่คือยังมีการแบบนัดกันกินข้าวปุกกรีดยังเจอกันอยู่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นวัยที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะอาจจะเข้าใจแหละว่าทุกคนที่ทำงานอ่ะมันต้องมีการออกการแบบเปลี่ยนงานตลอดแต่น้องๆอาจจะไม่รู้อาจจะเข้าใจผิดว่าเราแบบทำไมเกิดอะไรขึ้นหรือว่าตบที่มีหรือเปล่ามีแต่เขาตกแต่เธอโดนเมย์ตกก็คือเหมือนที่พี่ใบบอกทุกคนมันจะมีการเวียนว่ายตายเกิดจริงจริงโอเคอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตสมาชิกแบบปัวๆปังๆนะคะเย้ขอบคุณแม่นะคะค่ะแม่คนถามว้ายมาคนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นแบบแฟนคลับเป็นตัวยงของเราเลยอ่ะเราก็จะแบบเวลามีไลฟ์มีอะไรมาก็มาร่วมกิจกรรมตลอดนะคะคุณธีรวัฒน์เฟอรี่ได้รับของรางวัลจากเราไปด้วยเวลาที่เรามีไลฟ์ทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เรามีไลฟ์อะบางทีเราก็จะเป็นไลฟ์มอมอยบางครั้งก็จะเป็นไลฟ์แบบชาเลนจ์อะให้เข้ามาเล่นมันมีแจกของรางวัลกันนะเข้ามาติดตามได้นะเพราะส่วนใหญ่เวลาเราแจกเราจะแจกใน Facebook ถูกต้องอ่ะเราตอนนี้เล่นกันอยู่ค่ะใครใจทีมงานครับผมว่าตอนนี้ทีมงานเขียนชื่ออนิเมะเรียบร้อยแล้วว่าชื่อเรื่องอะไรเพียงแค่ตอบถูกรับไปเลยนะครับผมเอาละเธอมันมีคนตอบถูกแล้วล่ะใช่ซึ่งอนิเมะเรื่องนั้นนะคะก็คือชินจังจอมแก่นค่ะต้นต้นมีคนบอกว่าหมูต้มอกนะคะมีคนตอบต้มโลงประกอบต้มโลงไม่มีลูกมีแต่ต้มโคลงใหม่คุณมันมีคนตอบถูกแล้วด้วยค่ะเอาแล้วยังไม่ถึง5คนอ่ะทุกคนเตรียมตบปีวางรู้เลยว่าทุกคนกำลังทำอยู่แต่เราจะประกาศล่วงหน้าถูกๆก่อน1วันอยู่แล้วเวลาทำไลฟ์อะไรก็ตามนะคะคือจริงๆคุณธีรวัฒน์ส่งคำถามมาแบบเยอะหนูเห็นอยู่เยอะเลยนะมากตอนนี้ก็เลยแบบว่าแต่คุณธีรวัฒน์น่ารักมากบอกว่าแบบสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าแบบจะตอบอันไหนไม่ต้องตอบทั้งหมดก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกมาที่คิดว่าแบบไม่ซ้ำกับคนอื่นนะคะคำถามคืออธิบายที่มาของตู้ซ่อนมีหน่อยครับว่าที่มาของโลโก้การรวมตัวของหมีที่ไม่เหมือนกันแต่มารวมกันจนเป็นหมีดำในตู้ได้คืออะไรอะไรใช่อยากรู้คิดเหมือนกันนะว่าทำไมต้องเป็นหมีสีดำผ่านกราฟิกกูต้องบอกว่ากราฟิกคนที่ออกแบบคือคนแรกค่ะตานี่หรอตานยายตานยายตานหรอวายเขามาเจน2เธอวายดูจริงใช่ก็คือถ้าใครอยู่มาตั้งแต่รุ่นแรกจะจำตานได้เป็นกราฟิกตอนนั้นโจทย์ที่ให้ตานไปก็คือเป็นหมีและตู้ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้มีส่วนว่าตู้อะไรคือตู้มันมีเยอะมากทุกคนตู้เสื้อผ้าตู้กับเซฟตู้แบบสารพัดตู้อ่ะซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นโลโก้นี้อันนี้เติมก่อนที่จะเป็นตู้ซ่อนหมีเราเคยเป็นเพจท่องเที่ยวมาก่อนก็คือปันโปรฮอปเปอร์เฮ้ยคุณเหนื่อยนะเนี่ยตอนนั้นด้วยนี่คือดีใจที่ผมทำตอนนั้นมีเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงานถูกต้องตู้ซ่อนหมีชื่อมันมาเป็นแบบนี้เราก็เลยแบบว่าเราจะทำยังไงให้โลโก้มันแบบสื่อสารสิ่งนี้ออกไปก็ต้องโลโก้เดิมของเพจเราที่เคยทำเป็นสีเหลืองแล้วก็อย่างคิดภาพก่อนจะเป็นมือเหมือนปันโปรแล้วก็มีเล็บสีใช่แล้วก็เป็นรอบๆเป็นสีเหลืองเรารู้สึกว่าเราชอบสีเหลืองมันให้ความรู้สึกแบบสดใสใช่แบบไม่อยู่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังใช้สีเหลืองอยู่เหมือนเดิมทีเนี้ยทำไมถึงต้องเป็นหมีดำอ่ะหมีดำมันไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดแต่แค่รู้สึกว่าพอองค์ประกอบรวมกันแล้วอ่ะจะสีเหลืองสีดำสีขาวหมีดำมันชัดเจนดีแล้วก็พี่ตัดสินใจเอาไปตู้เซตเอง
แต่ว่าเราอยากหาเงินหาทองเราเก็บไปเซฟใช่แล้วก็คือแบบว่าเรียกซับนิดนึงอันนี้แบบแอดมูนิดนึงนี่แหละคือการรวมตัวของที่มาแล้วก็ที่มาของโลโก้นะคะถามดีกว่าเพราะตอนนี้เราอยู่กันตั้งแต่ก่อนจะเป็นตุ้มซ่อนทำไมมาสมัครทำไมถึงมาสมัครแล้วตอนที่มาสมัครเห็นแล้วรู้สึกยังไงอ๋อคือตอนแรกอ่ะดูคลิปกามิกาเซ่ดูทายเพลงกามิกาเซ่แล้วรู้สึกสนุกดีชอบแล้วพอในช่วงที่เราอยากจะหางานใหม่เราคิดว่าเอ้ยช่องเนี้ยน่าสนใจอยากลองไปทำเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเราได้เข้าไปได้เข้าไปเล่นได้เข้าไปแบบช่วยทำโจทย์อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเข้าทางเราอะไรเงี้ยแอบคิดนะตอนนั้นก็เลยลองส่งใบสมัครมาแล้วปรากฏว่าได้ก็คือแบบดีใจมากดีใจมากใช่ภาวะสนับแต่ก็คือมีแอบเกรงในใจอยู่แบบอุ๊ยกระเทยที่นั่นจะแรงไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีน้องคนนึงเขาแบบดูเป็นตัวแม่ตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยตัวแม่ตัวใหญ่ตัวแม่ตัวใหญ่แอบกลัวเขาอยู่เหมือนกันแล้วอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงดูบ้าๆบอๆเขาบูลลี่ลักษณะนิสัยกูค่ะแล้วพอเข้ามาทำงานแล้วเป็นไงมาทำงานก็สนุกเหมือนกันเคยพูดกับพี่ใบไปแล้วว่าตั้งแต่เรียนจบแล้วทำงานมาแล้วรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่แรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากตื่นมาทำงานในทุกๆวันจริงๆแบบไม่มีวันไหนที่รู้สึกว่าแบบไม่เคยมีเลยมีแค่ตื่นสายอะก็เลยจะพูดเลยว่าอยากตื่นมาทำงานจริงแบบว่าวันนี้มึงก็ตื่นสายค่ะคำว่าตื่นสายคือสายมันไม่รู้ตัวแต่ไม่เคยแบบตื่นแล้วไม่อยากไปเออไม่เคยมีเลยคือทุกวันแบบมาพร้อมกับพลังเอเนอร์จีแต่ละบ้านใกล้เนาะเราตื่นสายได้สายตื่นสายไม่ได้โอเคอันนี้ก็คือไปตอบที่มาของตู้ซ่อนมีการรวมตัวกันแล้วก็ที่มาของโลโก้นะคะโอ้ก็ดีใจนะคะที่พี่มอได้เข้ามาทางานพวกหนูเออชิดตัวหลายรอบมาอันนี้เป็นคำถามท็อปแรงมากท็อปเมนต์เหมือนกันนะเราเลือกมาจากของคุณแอคเคาท์ QX เนาะใน Facebook นะคะเขาถามว่าอยากทราบว่าจะมีโอกาสเอาทีมงานเก่าๆกลับมาทำคลิปร่วมกันไหมคะเข้าใจว่าทุกคนแบบมีการคิดถึงแล้วนี่ก็คือจะเป็นคนเข้าไปตอบเมนบ่อยมากเพราะถ้าคิดถึงสามารถดูคลิปเก่าๆได้นะคะที่ตอบแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกก่อนว่ามันยากมากทุกคนในการที่จะเอากลับมารวมกันใหม่คืออยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ว่าเราอะที่เรามาทำรายการนี้ร่วมกันอะคือเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเนาะสิ่งที่เราทำอยู่มันคืองานด้วยแต่ว่าทุกวันนี้แต่ละคนที่เขาแยกย้ายไปอ่ะเขามีงานอื่นของเขาเหมือนกันแค่เราจะนัดเจอกันกินข้าวกันยังหาเวลายากมากทุกคนแล้วมันก็คือทำได้แค่เสาร์อาทิตย์ซึ่งก็คือเป็นวันพักผ่อนด้วยแต่ละคนก็มีกิจกรรมของตัวเองแต่เราอะทำงานเราถ่ายคลิปกันในวันธรรมดาซึ่งเป็นเวลางานแล้วถ้าคนอื่นมาถ่ายกับเราแปลว่าเขาอะจะต้องลางานเขาหรือเขาต้องแอบมามันไม่ถูกต้องอะนึกออกปะมันไม่ถูกต้องในลักษณะของแบบว่าเอ้ยแต่ละคนเขาก็มีภาระหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยจะให้เขาลางานมาเพื่อมาถ่ายกับเราหรืออะไรมันก็มันยากเนาะก็อยากจะให้เก็บไว้เป็นความทรงจำมากกว่านะทุกคนมันยากด้วยหลายๆปัจจัยหลายๆเหตุผลมันเยอะแยะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเข้าใจที่ทุกคนคิดถึงแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบยังรักกันติดตามกันอยู่ก็ถ้าเกิดคิดถึงก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะก็คือคำตอบก็คือไม่มีโอกาสก็อยากจะแบบให้กำลังใจทีมงานปัจจุบันหรือคนที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนคือมันก็มีช่วงแบบจุดเปลี่ยนถ่ายอะที่แบบทำให้บางครั้งมันก็เจอคอมเมนต์บางอย่างหรือว่าเจอฟีดแบ็กบางอย่างที่ทำให้คนที่ยังทำงานอยู่เสียกำลังใจเหมือนกันเราก็รับฟังแหละที่แบบเขาคอมเมนต์มาก็ในมุมมองของคนดูเนาะแต่ว่าแบบบางทีอะคนที่ทำงานเห็นเราก็จะรู้สึกท้อใจในบางครั้งว่าแบบเอ๊ะหรือว่าที่เรายังทำอยู่เราอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้อยากจะดูเราหรือเปล่าอันนี้ได้ความรู้สึกลุกนะเราทำได้ไม่ดีพอหรอทำไมถามถึงแต่คนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบน้องใหม่ๆอย่างเงี้ยก็มันก็มีเราก็มีคุยกันบ้างอะเนาะมันก็จะทำให้แบบคนใหม่ๆหรือน้องใหม่ๆที่เข้ามาก็จะแบบไม่ค่อยกล้าออกนอกหน้ากล้องใช่คือเล่นอะไรบางทีเขากลัวการเปรียบเทียบนะทุกคนก็อยากจะบอกว่าแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันหมายว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแค่เรานั่งกัน5คนนี้ยังไม่เหมือนกันเลยถูกปะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันอยากให้คนดูเปิดใจถ้ามีให้เรื่องให้แชร์ก็คืออาจจะเป็นแบบตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆเนาะแล้วตอนที่แบบเรามาอยู่หน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าเอ้ยคิดถึงคนเก่าๆจังเลยแล้วแบบอุ๊ยบางทีแบบพี่มอสมาแทนพี่คนนี้หรือเปล่าแบบเอเนอร์จี้แบบไม่ค่อยเท่านะถ้าจะมาแทนน่ะคือคิดว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมีอย่างงี้ด้วยเหรอแต่เชื่อมั้ยว่าแบบ
เราได้กำลังใจจากทีมงานที่เราอยู่กันตรงนี้ดีมากๆว่าเป็นผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ไอ้อย่างเช่นแบบEP ก็จะแบบว่าพี่มอสเชิดไม่ต้องสนใจอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราทำดีที่สุดแล้วพี่อะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็คนดูเองก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าทุกวันนี้ชีก็พิสูจน์นะว่าชีทำได้ดีมากนะไม่ว่าจะหน้ากล้องหลังกล้องชีแบบทำได้ดีลอดนะตอนนี้ต้องขอบคุณนะหลายๆคนที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจอ่ะใช่ครับก็คือเราอ่ะจะเป็นคนห่วงความรู้สึกของน้องที่เขาต้องมาอยู่หน้ากล้องอ่ะว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้ถนัดนะไอ้เจฟเติร์กต่อให้อยู่มานานก็ไม่ใช่คนที่แบบ comfortable เวลาอยู่หน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าจะบอกว่าเฮ้ยให้ energy ทุกคนมันเท่ากันอยากให้ทุกคนสนุกตลกเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ไงแต่คิดว่าแต่ละคนมันก็จะมีเสน่ห์ของมันอย่างแม็กกี้เองอ่ะแม็กกี้อ่ะอาจจะไม่ได้แบบก็ชีไม่ได้พูดไงถามความรู้สึกแม็กกี้หน่อยเป็นยังไงบ้างเวลาที่เจอคอมเมนต์แบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์อะไรพี่ไม่ถึงคอมเมนต์ว่าคงค่ะคอมเมนต์ด่าหรอหรือว่าไม่หรอว่าเปรียบเทียบแบบเปรียบหรือว่าคนนี้อะไรเงี้ยคนส่วนตัวหนูเป็นคนชอบแบบเห็นใจแบบคนอื่นด้วยไงแล้วมันพอมันเจอหนูกลัวแบบไม่ใช่แค่อีมอนนะไอ้บอสไอ้เจฟไอ้แบบหลายๆรุ่นตั้งแต่ยุคแบบครีเอทีฟเก่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงเซลนะเว้ยตั้งใจเขาใจเราอะบางคนก็เจอหนักมากอะไรที่มันแบบลบอะเก็บไว้ในใจก็ได้เราให้พลังบวกกันดีกว่าใช่คำถามต่อไปจากคุณเนยชา1424นะคะจาก Facebook นะคะใช่เขาถามมาว่าสังฆทานล้อมรั้วสังกะสีเนี่ยจะมีแขกรับเชิญเป็นนางงามมั้ยคะแขกรับเชิญเป็นนางงามอ่ะไม่ไกลเกินเอื้อมเลยนะไม่ได้เพราะเรามีใครคะต้องหยิบปัตเตอร์นางวอวายมากทุกคนแล้วนางอยู่คัมวอร์ดเกือบจะทุกเวทีเลยค่ะให้พูดถึงรายการนี้หน่อยว่าแบบเผือกไทยยังไม่เคยดูแล้วแบบพูดชื่อเต็มก่อนดิผีสามนางสามผมใส่กันดีกันขนมชั้นโกรธกันขนมเค้กสังฆทานล้อมรั้วสังกะสีเนี่ยเป็นรายการที่เป็นรสชาติใหม่ของช่องดีกว่าเป็นการรวมตัวกระเทย3นางแล้วก็ไปฟีชกับป้าตือเสริมทัพด้วยพี่ใบแล้วก็เสริมทัพอีกรอบด้วยแขกรับเชิญที่จะมาเป็นเกสเป็นช่องมันแตกแตนสุดๆทุกคนแค่ชื่อคนที่อยู่ในรายการก็คือแบบแต่ละ EP ก็คือแบบจัดเต็มอ่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ EP แรกใครถูกต้อง EP แรกนะคะก็พี่กอตซี่ตอนนั้น EP นั้นเขาให้แต่งเป็นอะไรพี่กอตซี่เนี่ยเอาผักมาทำเป็นชุดผ้าคนแคร์บางคนแกงแคร์หรือบางทีพี่ใบอาจจะไปคาแคร์พี่กอตซี่อาจจะมีรังแคร์หรือป้าตืออาจจะไปบ้านพักบางแคร์แต่ว่าชุดที่มึงแต่งมาคือไม่แคร์เลยเนาะไม่แคร์ไม่แคร์เลยEP ที่2เป็นพี่มิกเฉลิมศรีอันนี้ก็ไปบุกปาคาวิโต้เอาเสื้อผ้ามือสองใช่ EP ที่3นี่จะเป็นผีเมกาล่าก่อนEP ที่3เป็นเมกาล่าให้แต่งตัวเอาเม็ดมาทำเป็นชุดจากหมูชื่อแม็กเดี๋ยวก่อนนะไม่นางไปไหนจากหมูชื่อแม็กหนูก็เลยใช้ชื่อคอนเซ็ปต์ว่าเม็ดอยากโดนแย็กมาจากเป็นพี่ฝนใช่เนาะแล้วก็ EP ที่4พี่เจยานทิพย์เป็นแบบแต่งตัวเป็นแบบบาทบูดEP ที่5ก็คือแบบเป็นพี่ปิงลี่กับพี่เอมอันนี้เป็น EP นางงามเลย EP นางงามเลยทุกคนคือชุดมันรัดนะค่ะป้ามันไม่สามารถกางขาคือมันไม่ได้เลยจะมาอ้างข้อนี้ไม่ใช่ปัญหาของฉันเธอผิดที่เธอเลือกชุดหนูถกเลยหนูถกขึ้นมาถึงเอวเลยลูกถกเราเยี่ยวให้มาตื่นดูอย่าให้รู้ว่าขึ้นไปมันจะมีข้างบนมีฮาร์ดดิสก์เหรอไปดูกันได้อันนี้ตลกแตกตลกเพราะว่ามีมุมด้วยแล้วก็ EP ล่าสุดเลยก็คือเป็นพี่เอแคลร์นะแต่งยังไงให้น่ากินแต่งยังให้น่ากินจะบอกว่ารายการสังฆทานเราเรื่องสังฆสีเนี่ยไม่ต้องหาสาระอะไรมันมากถ้าวันไหนวันหนึ่งถ้าคนรู้สึกเครียดหรือแบบโอ๊ยกูเหนื่อยจังเลยวันนี้กูอยากหาอะไรที่มันจะลงใจอ่ะแนะนำรายการนี้เลยคือมันขำจริงคือมันไม่ต้องจริงจังไม่ต้องมาคิดแบบเฮ้ยกูจะตอบว่าอะไรดีกูทำอะไรดีไม่ต้องตลกรายการนี้อาจจะไม่ได้แบบเป็นชาเลนจ์คนดูแต่เป็นชาเลนจ์ทีมงานมากๆเพราะว่าในแต่ละหัวข้อในแต่ละใน EP เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้แต่งเป็นอะไรพอเรารู้โจทย์ปุ๊บคือมันไม่มีครีเอทีฟช่วยเราคิดคือเรา3คนเนี่ยต้องคิดเองใช่ถ้าหนูคิดเยอะมากนะทุก EP คือหนูไม่ใช่แค่แบบแค่มันจบอ่ะเราจะทำยังไงเราจะดีไซน์เราจะแบบกิมมิกอะไรกับ EP ความเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มันยอมไม่ได้ด้วยแม็กกี้เป็นคนทำกันบ้านจริงจังมากทุกคนคือทุกครั้งจะมาขายไอเดียพี่ก่อนพี่ใบแบบนี้ได้ไหมมีเรฟเฟอเรนซ์มามีแบบอุ๊ยแบบชุดจะ
ประดิษฐ์ด้วยอันนี้จะนู่นนั่นนี่คือคุยแล้วนางไม่ได้มาแค่แบบคอนเซปต์เดียวนะมีช้อยส์มาให้เลือกคือแบบเขาจริงจังจริงๆเราทั้ง3คนจริงจังมากจริงจังทุกคนเลยก็จะพูดเลยว่าเราพวกเราเนาะนอกจากเหนือจากเรา3คนป้าตือต้องบอกก่อนว่าแบบขอบคุณป้ามากไอเดียของรายการเนี้ยคือมาจากป้าตือเลยคือครั้งนั้นป้าตือเคยมาเป็นเกสเราเนาะแล้วเขาได้มาเจอไวบ์ของกระเทยที่นี่แล้วก็แบบลูกสาวเรามาทำรายการด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือขอบคุณที่ไว้ใจแล้วก็ให้โอกาสเราแล้วป้าตือเป็นอีกหนึ่งคนที่เต็มที่กับรายการนี้มากอย่างรายการสังฆทานเนี่ยคนชอบคอมเมนต์บอกว่าแบบพี่มอสพี่บีพี่แม็กเนี่ยทะเลาะกับป้าตือจริงไหมไม่ไม่ที่คำถามต่อไปค่ะไปที่คำถามต่อไปเลยค่ะต่อไปเลยคุณภูรินจัดเจน4171จาก YouTube ค่ะเขาถามว่าอยากรู้ว่าในรายการสังฆทานขอไม่พิมพ์ชื่อเต็มนะคะอาจจะยาวเนาะเวลาที่พูดจิกกัดกับพี่ลูกตือเนี่ยมีโกรธกันจริงไหมคะว้ายตอบไปเลยว่าจริงค่ะส่วนตัวหนูรู้สึกว่าหนูกลัวป้าตือโกรธหนูมากกว่าตอนนี้ความที่เขาแก่กว่าเราเขามีความแบบเป็นลุงเราอะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอะไรเงี้ยเราจะมีรู้สึกแบบเออเราพูดอะไรไปอ่ะเขาจะไม่โอเคกับเราไหมเขาจะรู้สึกว่าแบบลามปามไหมฟินเดียวไหมยังไงทุกคนก่อนถ่ายทุกครั้งป้าตือบอกเลยว่ามึงด่ากูได้เลยเต็มที่ได้เลยมึงอย่าไปกลัวคือแบบทำเต็มที่ได้เลยแล้วสิ่งที่สบายที่สุดคือหลังใส่เสร็จรู้ไหมป้าตือทำยังไงพวกเราอยู่วันนี้โอเคไหมลูกใช่อะไรอ่ะป้าตือคือแบบต่างจากการถ่ายหยิบลิ้วเลยอ่ะแทนที่จะเราเป็นฝ่ายรู้สึกว่าเขาจะโอเคกับการที่เราแบบไปจิกกัดเขาไหมอ่ะเขาอ่ะกลับมาถามเราว่าเราโอเคไหมเราสนุกไหมเราแบบแฮปปี้กับมันไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่เถียงเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่แบบเห็นด้วยตัวเองเหมือนกันแล้วนี่เห็นความน่ารักของป้าตือตรงที่ว่าตอน EP แรกเลยอ่ะที่แบบสไลเดอร์เราเจ็บตัวกันน่ะคือก่อนปาบอกคัดหยุดถ่ายหยุดถ่ายให้ชีรีเป็นห่วงแผลใช่ใช่เขาเป็นห่วงเขาเป็นห่วงมากนะแล้วถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ก็ยกมือไหว้ขอโทษป้าตือกันตลอดแต่เยสจะบอกก่อนว่ามันคืออยู่ในบรีฟแล้วเนาะใช่ค่ะคือไม่ใช่อยู่ดีเราอยากด่ากันก็ด่าคืออันเนี้ยเราอยากให้รายการมันแบบมันจอยมันสนุกมันแบบจิกกัดกันมันถึงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครที่ดูรายการนี้แล้วชอบสนุกก็กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ไปให้คนอื่นจริงมันสนุกจริงถูกต้องมันสยบข่าวนะคะสยบข่าวเกาเหล่านะคะไม่มีนะคะใช่วงการบันเทิงเหรอเนาะอันนี้เป็นคำถามจาก YouTube ซึ่งเป็นคำถามของคุณ Jellyfish 0789คนนี้คือเขาแฟนพันธุ์แท้เหมือนกันนะถามเยอะมากเราจะขอตอบแบบกระชับแล้วกันข้อแรกอันแรกนะคะเขาบอกว่าแนวทางของตู้ซ่อนหมีปีหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างคะก็คือปีหน้ายังไงเราก็ยังทำชาเลนจ์สนุกสนานให้ดูเหมือนเดิมอาจจะมีแบบรูปแบบอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการคอลแลบกับเกสที่ปังขึ้นเนาะอยากให้ติดตามนอกเหนือจากในช่องทางของ YouTube เพราะว่ามันก็จะมีคอนเทนต์สนุกๆในช่องทางอื่นแพลตฟอร์มอื่นด้วยอย่าง TikTok อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผลไม้ Mangosteen นะมะม่วงครับผมผิดมังคุดผลลำโพดวันนี้ก็คือเอาไปเลยกันใครฟังเพลงไม่เหมือนเพื่อนเริ่มเลยสามารถแบบไปติดตามกันได้ใช่ใช่ข้อที่สองเขาบอกว่าจะมีจัดแฟนมีตไหมคะพี่ใบแฟนมีตยังไงแม่ยังไงเคยบอกไปแล้วว่าถ้ามีจับถึง 500,000 ซับจะจัดค่ะเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าคนอยากจะมากันไหมจะมาแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็คือแบบเออถ้าเกิดมีผู้ติดตามถึงจำนวนนึงอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการหาสปอนเซอร์ด้วยนะเพราะว่าแบบเวลาเราจะจัดแฟนมีตจัดอะไรทีมันก็คือต้องใช้งบประมาณนึงเราต้องไปขายสปอนเซอร์ซึ่งเขาอาจจะดูจากยอดผู้ติดตามด้วยเราก็คืออยากเจอเป็นขับทุกคนอยู่แล้วฝากแล้วกันแบบติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าแบบมีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกน้องมีใครบอกให้มาช่วยกันดูช่วยกันกด subscribe หน่อยคือตอนนี้มีแพลนกิจกรรมที่จะจัดในแฟนมีตแล้วแต่ยังรอรอซับอย่างเดียวรอซับจะมีโชว์มีอะไรคือคิดหมดแล้วคิดหมดแล้วคิดหมดแล้วถ้ามียอด subscribe ถึง 500,000 ทุกคนช่วยกันเราจะได้เจอกันแล้วถ้าถึง1ล้านพี่ใบแต่งงานใช่ค่ะและมีอินกินต้องถึงใครอยากดูอ่ะจากคุณโตโต้โม7268นะคะเขาบอกว่ามีแพลนที่จะรับทีมงานเพิ่มไหมคะรู้สึกว่าตอนนี้ทีมงานน้อยไปทำชาเลนจ์จับคู่ยากมากๆชอบที่พี่ๆกดกระดิ่งแข่งกันไม่ล่ะ
ับค่ะไม่มีแผนค่ะเอาต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ทีมงานเราอ่ะมันค่อนข้างตำแหน่งทุกอย่างมันลงตัวมากๆเลยเนาะเดิมอ่ะอย่างที่บอกว่าที่เห็นคนเยอะๆมันมาจากที่โครงสร้างของเรามันเป็นเพจมาก่อนเนาะคนมันเลยเยอะแต่เข้าใจว่าคนดูอ่ะเคยชินกับช่องเราที่แบบมีคาแรคเตอร์เยอะมากมีคนเยอะมากๆตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่ค่ะจริงๆอ่ะถ้าเราถึงล้านซับเรารับแน่แม้กระทั่งยังไม่ถึงล้านซับแต่ว่าบริษัทหรือว่าช่องเรามีการเติบโตอันนั้นอ่ะจะมีนะคะแต่ถ้าเร็วๆนี้ยังไม่มีเนาะก็ขอแบบว่าเนี่ยแหละกอดคอกันไปให้แบบว่าถึงฝั่งของเราถึงเป้าหมายในระยะเวลาอันใกล้ก่อนเนาะแต่ว่าคือสับฝึกงานรับเรื่อยๆนะก็คือสามารถติดตามได้จับคู่ย่างมันยากในเรื่องของความสนใจความถนัดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนถนัดทีป๊อปถนัดเคป๊อปถนัดความรู้ถนัดอนิเมะอย่างบางคนไม่ดูก็คือไม่ดูเลยไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีตกกระดิ่งอยู่ไหมมีแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงไม่หายไปไหนแต่ว่าเร็วๆนี้ยังไม่มีแผนจะรับพนักงานเพิ่มนะคะแต่ว่ารับนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปีค่ะคำถามต่อไปค่ะค่ะรีวิวศิลปินที่ชอบของพี่ทีมงานแต่ละคนเอาเลยค่ะอันนี้เป็นคำถามจาก Facebook ของคุณไทเทิลสุภกฤตสุภกฤตซึ่งเขาว่าศิลปินคือต้องเป็นนักร้องป่ะคะคิดว่าเป็นศิลปินนักร้องไม่ใช่เริ่มจากชินุกไหมไม่น่ายากป่ะไม่ยากไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรก็เลยนุกก็ยังรักของนุกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือพี่เป็กผลิตโชคนั่นเองค่ะขอรางวัลรักมาเสมอยังแบบเหมือนเดิมยังอยากแบบก็คาดหวังว่าวันนึงอาจจะมาที่ช่องเราหรือเปล่าพี่มอสถ้าเป็นศิลปินเนี่ยเราชอบพี่โบกี้ไลออนอันนี้ที่สุดเลยเพราะว่าเราดูเขาตั้งแต่เขาร้องเพลง cover แล้วก็เราชอบเพลงของเขาอยากร้องตามเป็นเสียงสูงเหมือนเขาไหนลองๆสิค่ะที่ได้เคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ไม่ได้เมื่อเธอไม่อยู่เออพี่คอเลยเสียงโบกี้เอ้ยไฟไหมบีเบอร์เรอร์ค่ะหนูว่าคนเดิมทั้งใจเลยเหมือนที่หนูเลยก็คือพี่ต้าอรทัยดาบคำค่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเราถึงชอบเขาแต่มันก็ชอบไปแล้วอะเพลงเนี้ยพอเลือกฟังก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับแบบที่มันทำให้เรานึกถึงบ้านบ่อยนึกถึงพ่อแม่บ่อยซึ่งเพลงที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็คือเพลงของพี่ต้าอรทัยเนาะขอแบบเมื่อบุญบั้งไฟบ่ลืมดอกไอ้ริมฟังน้องหันเอามาที่ของพี่ก่อนละกันคิดว่าในทีมน่าจะรู้เพราะว่าปีนี้ทั้งปีคือกูก็บินฉ่ำเลยบินเก่งมากไปดูไปหลายประเทศเดียวก็คือของพี่คือพี่ชอบแพยังมากมากแพยังบิ๊กแบงก็คือต้องบอกว่าเขาหายไปนานมากจนปีที่ผ่านมาปีนี้น้องคือเขาแบบว่ามีคัมแบ็กที่เป็นโซโล่ของเขาเราก็คือเราจะพลาดไม่ได้คอนเสิร์ตแรกเขาที่เกาหลีก็คือไปเลยมีอีกเมื่อไหร่ก็ไปมาที่ไทยก็คือไปแล้วคือครั้งแรกที่แบบได้ไปเจออ่ะมันคือแบบพ่อเดินออกมาก็คือน้ำตาไหลแบบร้องไห้อ่ะท่ามกลางสายฝนปีนี้เป็นปีที่พีคที่สุดในชีวิตคือเรามีโอกาสได้เจอเขาตัวเป็นๆได้ถ่ายรูปกับเขาได้คุยกับเขาคือมันดีมากทุกคนถ่ายรอบเรามาที่คนนี้แล้วกันเพราะว่าคนนี้เราคือรู้คนเดียวแต่ไม่รู้ว่าใช่ศิลปินในดวงใจหรือเปล่าน่าจะคนนั้นแหละที่เขาชอบร้องเพลงเขาตลอดเวลานั่นก็คือพี่เสกโลโซมันเลิศมากเลยนะที่แบบมันคอนทราสต์มากกับการที่แม็กกี้ชื่นชอบศิลปินในดวงใจคือพี่เสกโลโซอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเต้นจีนี่จ๋าแต่ศิลปินในดวงใจคือพี่เสกโลโซไหนเล่าดิตอนเด็กอะเราโดนปลูกฝังกับเพลงพี่เสกเยอะมากแล้วแบบหนูร้องได้คือถ้าเปิดเพลงพี่เสกมาปุ๊บหนูจะรู้แล้วว่านี่คือเพลงอะไรร้องตามทุกวันนี้หนูยังมีเพลงพี่เสกในลิสต์เต็มเลยอะคนที่ดูอยู่ชอบศิลปินคนไหนก็มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์กันได้คนต่อไปนะคะเป็นคำถามจากทาง Facebook เนาะจากคุณวัยรุ่น Sleepless ก็คือวัยรุ่นนอนน้อยนอนน้อยคนนี้ค่ะเห็นว่าไปคอลแลบกับหลายช่องมากๆถ้าให้เลือกได้อยากคอลแลบกับใครใครก็ได้มากที่สุดเพราะอะไรอ๋อแสดงว่าต้องเป็นช่อง YouTube ใช่ไหมไม่ต้องใครก็ได้คอลแลบกับใครก็ได้คิดออกเอาคิดว่าอยากเชิญเขามาละกันหรืออยากมีโอกาสเพราะใครก็ได้เนาะ Baby Monster ค่ะว้าวจริงๆๆรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราติดตามอ่ะมาตั้งแต่ก่อนจะเดย์อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยน้องมามากเลยอ่ะแล้วก็คือในสมาชิกก็คือมีน้องคนไทยด้วย2คนเลยก็คือชิคิต้าเนาะกับคริต้าแต่ว่าชอบ energy ของน้องๆทุกคนเลยอ่ะถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับเขารู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีโอกาสอ่ะอยากจริงๆพี่หนูมันไม่ต้องคิดคือยังพูดเมื่อกี้ใช่มันก็ยังอยาก
จะคอลแลบกับพี่เป้งเหมือนเดิมแล้วคือตอนนี้เขามาทำช่อง YouTube ด้วยหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้แบบว่าคอลแลบกันเขามาช่องเราเราไปช่องเขาก็น่าจะแฮปปี้มากๆเลยหมายถึงแฮปปี้เขาแฮปปี้หมายคนดูแฮปปี้ไม่รู้แต่ว่าหนูแฮปปี้มีก่อนนี้แหละของหนูอ้องตัวเหมือนพี่นุ๊กอีกแล้วคืออยากคอลแลบกับพี่ต่ายอรทัยจริงๆแต่ตอนนี้มีความคิดว่าแบบถ้าพี่ต่ายมาอะไรอย่างเงี้ยคนจะดูเพราะว่าด้วยความที่อ่ะพี่ต่ายเขาเป็นสายแบบลูกทุ่งแล้วด้วยแฟนคลับช่องเราอ่ะอาจจะแบบไม่ได้สนใจเป็นลูกทุ่งเหมือนที่หนูสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากจะถามทุกคนด้วยว่าถ้าสมมติว่าเอาพี่ต่ายมาแล้วอ่ะจะดูไหมคะจะดูมันไหมแล้วก็อยากรู้ว่ามีแฟนคลับพี่ต่ายอ่ะมากแค่ไหนจะดูไหมไม่รู้ลองท่อนฮุกลองท่อนฮุกกับพี่ต่ายท่อนฮุกเพลงลูกทุ่งเอออยากจีบพี่ต่ายเหมือนกันแม็กกี้ค่ะพ่อหนูไม่ใช่เป็นบุคคลนะแต่ว่าเป็นสักเขาเรียกว่าเป็นองค์กรหนูอยากคอลแลบกับองค์กรของวอลต์ดิสนีย์ค่ะหมายถึงวอลต์ดิสนีย์ที่เป็นแบบนี้นะตัวสวนสนุกนะว่าสร้างยังไงวะการนุ่นกินได้กินอันนี้เรียกว่าไปอันนี้เรียกว่าไปทำคอนเทนต์ดีกว่าแบบไปคุยแต่ว่าอยากเราเห็นหลังบ้านเขาไงไปคุยใดๆอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่เราพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะทันสเลดได้แล้วคนที่อยากให้มาช่องเรามากๆซีนุนิวค่ะซีนุนอันนี้คือแบบเฝ้าฝันรอมากเลยนะแบบนี้เราก็ติดตามเรามีครั้งนึงอ่ะคือเซอร์ไพรส์มากเรากดไปดู IG อ่ะมีแอคเคาท์นุนิวติดตาม IG ตู้ซอนนี่ทุกคนใช่คือเราแบบอุ๊ยแบบเราไม่นึกว่าเขาจะรู้จักช่องเราอ่ะดีใจเนาะดีใจมากแล้วคือเราติดตามผลงานน้องด้วยไงคืออยากฝากไปถึงด้อมของซีนูนิวนะคะแท็กตรงนี้ไปลง Twitter แล้วรีแล้วแท็กนูนิวให้นูนิวได้เห็นนะคะใช่อยากให้มาจริงๆเราจะดูแลอย่างดีทุกคนอย่างดีไม่ต้องค่ะเขามีคนดูแลเขาค่ะแล้วเราจะชงให้มันเข้มอะไรที่คนดูไม่เคยเห็นเราจะทำให้คนดูได้เห็นทางเราจะติดต่อไปไปแล้วไปแล้วใครที่ดูอยู่แล้วอยากให้เราคอลแลบกับใครคอมเมนต์มาบอกได้ค่ะมาเราเริ่มมาคำถามแบบเจาะแล้วนะอาจจะ YouTube นะคะอันนี้จากคุณ Push P in the Room 4919ค่ะเขาถามมาว่าถามพี่มอสค่ะเริ่มดูละครตั้งแต่อายุเท่าไหร่เรื่องแรกที่ดูคือเรื่องอะไรเขาเห็นแบบผลงานของเธอไงว่าแบบโอ้โหรู้ลึกรู้จริงมากจำไม่ได้ว่าดูละครตั้งแต่อายุเท่าไหร่แต่รู้แค่ว่าแบบเรื่องแรกที่เข้ามาในโสดประสาทหัวสมองของเราจำได้ว่าพี่จอยลีลานีเดินอยู่ตรงสะพานตรงทะเลสักอันสักที่หนึ่งจะมีเพียงฉันและเธอตราบนานเท่านั้นคือเรื่องกาละปังหาดูปะดูไม่เห็นดอมเหตุตระกูลใช่แต่น้องจำเรื่องไม่ได้แต่น้องว่าน้องเคยดูเรื่องแรกคือเรื่องกาละปังหาต้องสามแต่ถ้าถามว่าชอบเรื่องไหนไหมสุดดอกส้มสีทองค่ะดอกส้มสีทองเนี่ยชอบเพราะว่าเป็นเรื่องที่บทพูดมันแปลกกว่าเรื่องละครเรื่องอื่นเราก็จะเห็นเป็นบทมันจะน้ำเน่าแต่บทเรื่องนี้อาจารย์ศัลยาเขาเขียนมาได้แบบว่ามันชีวิตจริงมากๆชีวิตจริงที่หมายถึงว่าบทพูดไม่ได้มีแค่สั้นๆแต่ยาวมากมันทำให้เราไดอะล็อกมันเลิศมันเป็นมีมันเป็นที่จดจำแล้วเราจะแบบฉันอยากเล่นฉากนี้ฉันอยากพูดฉากนี้ให้ได้แล้วก็จะมานั่งจดนั่งจดเลยมันถึงพลิกถึงขิงเนาะใช่ทุกคนที่เห็นนางแบบเหมือนกินบทเข้าไปอ่ะก็คือว่านางอ่ะบอกว่าตอนนั้นซื้อ VCD มา DVD ใช่ไหม DVD มาแล้วก็จดเองเลยอ่ะว่าแบบไดอะล็อกแต่ละอันเขาพูดว่าอะไรจังหวะเว้นยังไงแล้วก็ค่อยท่องใครก็คือไม่เคยเห็นก็คือไปติดตามนางได้นะTikTok ก็คือฉ่ำมากบางอันอ่ะมีการเพิ่มบทตบเข้าไปด้วยต่อให้มันไม่มีตบแต่ว่าเราก็จะเพิ่มบทตบเข้าไปด้วยแล้วก็แบบรับเชิญก็จะมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณเด่นจานคุณดีอุ๊ยทั้งสองคนนี้เล่นดีมากเลยจะบอกว่าไม่ควรเอาคนอื่นมาเล่นเป็นเด่นจานแทนหนูเด่นจานต้องเป็นบีเท่านั้นเอออ๋ออ่ะถ้าแบบใครชอบดูอะไรแบบนี้ลองคอมเมนต์มาบอกเผื่อปีหน้าทำตู้ซ่อนมีกับละครอีกแล้วขอดอกส้มสีทองหนึ่งฉากตกเน้นๆตรงนี้เลยนะว้าวเห็นเหมือนกันเหมือนกันอันเนี้ยแอบเดาในใจดูสิว่าจะตรงไหมขอถามแม็กกี้กับนุ๊กสามารถทำคอนเทนต์อะไรถ้าสามารถถ้าสามารถทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ตามใจตัวเองโดยไม่แคร์พี่ใบและทีมงานและงบประมาณอยากทำเกี่ยวกับอะไรอันนี้คนนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วเหมือนกันนะอยู่ใน Facebook ที่เขามาเล่นในหลายซีรีส์คุณธรรมจาจินตาได้จังเนาะครับคอนเทนต์เดียวกันมั้ยเออเราคิดทุกอย่างนี่คิดว่าเป็นคอนเทนต์เดียวกันด้วยเออคือแสดงว่าคนของหนูก่อนพี่แม็กเราไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ด้วยกันนี่ไงแล้ว
นี่คิดว่าแบบต้องแบบไปเที่ยวดิสนีย์ให้ครบถูกดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความฝันนะมันเป็นโกลในชีวิตนุ๊กเลยที่จะต้องไปเก็บดิสนีย์แลนด์ให้ครบถูกปาร์คเราก็ไปด้วยป้าไปแบบไปเป็นผู้จัดการเขาบอกว่าถ้าแม็กกี้กับนุ๊กค่ะเขาถามแม็กกี้กับนุ๊กค่ะเราคาดนุ๊กนึกภาพว่าถ้าเรา2คนที่เราชอบเหมือนกันเราไปด้วยกันมันต้องแบบมันจอยแล้วมันฟีลความรู้สึกเนาะมันจะแฮปปี้อ่ะใช่คอนเทนต์เดียวกันไหมได้ได้ได้เหมือนกันใช่คือของหนูอ่ะมีโกอีกอันนึงหนูอยากจะให้ตัวเองอ่ะไปอยู่เมืองหลวงทุกที่มีรูปงูบานเชียสมมติว่าถึงนะถึงที่เมืองหลวงถึงแลนด์มาร์คแล้วแม็กกี้จะทำไงไปไปทุกคนไปพี่แม็กจะมีทุกคนทุกคนวันนี้ถึงแล้วอ่ะหนึ่งห้าบาทแต่ว่าในดิสนีย์ก็อยู่ในใจอยู่แล้วว่าต้องไปในร้านน่าจะตรงกันแหละคนนึงอยากเก็บดิสนีย์ให้ครบอีกคนนึงอยากท่องเที่ยวเมืองหลวงเมืองหลวงวันโลกเลยไปค่ะเขาบอกว่าตู้ซ่อนหมีมีแพลนที่จะทำเพลงของตัวเองไหมครับพวกพี่ๆจอยกับการร้องเพลงและการเต้นมากๆเลยอยากเห็นสักครั้งอยากได้ฟิลแบบเกิร์ลกรุ๊ปบอยแบนด์ใดกรุ๊ปบอยแบนด์ใดๆจากคุณนันทชิตปัทถาวโรค่ะหนูอะไม่ได้ไปสายเต้นอะไม่ค่อยอยากเต้นเท่าไหร่แต่ว่าร้องเพลงก็มั่นใจในน้ำเสียงอยู่พี่ซ่อนหมีมีแพลนจะทำไหมอะถามคนดูก่อนดีกว่าว่าทำแล้วฟังไหมอยากฟังแนวไหนคือถ้าทำอ่ะเราไม่ถึงล้านวิวไม่ทำอยากฟังแนวไหนใช่อยากเห็นยังไงสมมติว่าก็กรุ๊ปบอยแบนด์นี้มันก็มีหลายสไตล์นะติดแกลมติดหวานใส่สับหรืออะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตอนนี้สิ่งที่จะทำได้ในง่ายที่สุดมากกว่าการแบบทำเพลงก็คือ cover ร้องเพลง cover หรือก็เต้นหรือเต้น cover ใช่ใช่ใช่ได้ค่ะถ้ามีโอกาสจะทำให้ฟังนะคะโอเคและคำถามข้อสุดท้ายอันนี้เราเอามาเลยเป็นคำถามจากคุณถากรเนาะคนนี้ก็คือเป็นแฟนพันธุ์แท้ใน Facebook เหมือนกันติดตามไลฟ์เราตลอดคุณถากรไฟเพชรถามว่าเมื่อไหร่จะรับอีดิเตอร์ครับซึ่งเรารับไปแล้วนะคะอันนี้ที่เอาคำถามนี้มาเพราะว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะอย่างที่เราบอกว่าพนักงานเนี่ยเราอาจจะแบบมีรับบ้างไม่รับบ้างแล้วแต่ช่วงๆต้องคอยติดตามแต่ว่านักศึกษาฝึกงานเรารับตลอดทั้งปีโดยที่หลักๆจะรับ3ตำแหน่งด้วยกันนะคะคือตัดต่อวิดีโอนะคะ2ก็คือกราฟิกดีไซเนอร์ให้มาช่วยงานแม็กกี้แล้วก็ได้ศึกษางานเรียนรู้งานโดยตรงจากแม็กกี้เลยอีดิเตอร์นี่ก็จะเจอพี่ๆอีดิเตอร์ทั้ง3คนเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทีมคอนเทนต์แอดมินคอนเทนต์แอดมินเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าอุ๊ยแบบทำครีเอทีฟหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือทีมซัพพอร์ตคอนเทนต์ทำหลากหลายมากทำหลายอย่างมากทำหลายอย่างมากครีเอทีฟก็ได้ฝึกcopywriter ก็ได้ฝึกนะคะความถูกต้องด้านการใช้ภาษาสกิลด้านการใช้ภาษาไทยก็ได้ฝึกหรือแม้กระทั่งแบบว่าพวกการประสานงานกองถ่ายต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือในส่วนของแอดมินที่เป็นการเก็บข้อมูลหลังบ้านเนาะทีเนี้ยก็คือว่า3ตำแหน่งเนี้ยถ้าเกิดใครสนใจอ่ะสามารถส่งมาทางเมลได้นะคะส่งเรซูเม่ส่งพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเมลให้นะมาได้ว่าให้ส่งมาที่ไหนยังไงบ้างรับตลอดทั้งปีเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยต้องบอกว่ารับตลอดทั้งปีแต่เรามีจำนวนจำกัดเวลาที่เรารับศึกษาฝึกงานมาเราอยากให้น้องได้ทำจริงๆเราไม่อยากรับมากองเยอะๆๆๆแล้วแต่ละคนไม่ได้ทำอะไรอยากให้ได้แบบได้สัมผัสกับงานได้ฝึกงานกลับไปจริงๆแล้วก็ระยะเวลาที่ฝึกอะอยากให้แบบนานพอที่จะได้เรียนรู้อะไรกลับไปเนาะอันนี้ก็คือขอเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์เลยนะคะถ้าใครอยากฝึกงานหรืออยากมาเรียนรู้งานกับตู้ซ่อนหมีสามารถส่งเรซูเม่ส่งประวัติส่วนตัวส่งพอร์ตโฟลิโอตามอีเมลนี้ได้เลยจ้ามาที่แบบไม่ได้หยิบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่านหมดทุกคนนะคะความยาวคลิปมันก็จำกัดเนาะหรือบางคอมเมนต์มันคล้ายๆกันเราก็รวบๆเลือกคำถามมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีใครอยากจะบอกอะไรกับคนดูไหมอยากฝากให้ทุกคนติดตามช่องตู้ซ่อนหมีของเราต่อไปด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะรับรองว่าช่องเราจะแบบผลิตคอนเทนต์ดีๆสนุกสนานสร้างความสุขให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วก็ขอบคุณที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะเอ๊ะแปลกๆมันก็ตอนนี้ก็ผู้ติดตามแบบ 300,000 กว่าๆเลยแล้วก็อยากคาดหวังว่ามันจะต่อไปจะเป็น 400,000 500,000 600,000 ไปเรื่อยๆก็ขอบคุณแฟนๆที่ยังอยู่นะคะคอยให้กำลังใจกันเรื่อยๆติชมต่างๆแบบแท็กสตอรี่มาแล้วก็คอมเมนต์น่ารักมากน่ารักมากคุณแมนนิดเนี่ยทุกคอนเทนต์จะต้องแท็กเมมเบอร์ทุกคนใน IG Story อันนี้ต้องเห็นนะขอบคุณมากๆเลยขอหลงสั้นๆเลยอยู่กันไปนานๆนะคะแล้วก็ปีนี้เราก็เต็มที่มากกว่าเดิมเพิ่มเติมก็คือแบบจั
ัดหนักจัดเต็มก็ขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตทุกกำลังใจทุกยอดวิวทุกคอมเมนต์อ่ะมันส่งแรงใจให้พวกเราหมดแหละขอบคุณที่ยังแบบว่าอยู่กับพวกเรานะคะก็มีคำถามนึงถามว่าแบบยอดวิวยอดเมนอ่ะบางคลิปอ่ะส่งผลต่อกำลังใจไหมส่งผลเสมอนะอะไรที่เป็นกำลังใจพลังบวกดีๆเราคือเราขอบคุณมากๆจริงๆแล้วเป็นคนนึงที่อ่านทุกคอมเมนต์ในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะติชมหรือว่าแบบซัพพอร์ตกันยังไงก็คือขอบคุณมากละกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเติบโตไปด้วยกันนะคะถูกต้องค่ะด้วยคลิปบางคลิปสนุกมากแต่ไม่มีคนดูไปดูกันบ้างไปดูดีทุกคลิปสนุกทุกคลิปนะคะปีนี้ก็คือขอส่งท้ายปีเก่านะคะปี2023และต้อนรับปีใหม่ปี2024ด้วยกันแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะอย่าปีหน้าผมจองเลยมือใหญ่ป้าคนขอเพลงที่มีงูออกมาหน่อยค่ะเดิน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 เข้ามาด้วยนะคะจำนวนประมาณ 2,000 กว่าคนเยอะมากเรากลองแบบสุดๆต้องบอกก่อนว่าที่เห็น5คนนี้เราไม่ได้มีแค่5คนนะคะเราจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เห็นทุกคนแบบภาพรวมเลยให้มาติดตามด้วยไม่รู้ไม่ใช่เราติดตามอันลงก่อนอันลงก่อนจะต้องบอกว่าซึ่งอันนี้ก็คือเรามาเป็นตัวแทนถ้าเกิดใครอยากเห็นแบบองค์รวมเกือบจากฟูลทีมก็คือสามารถติดตามย้อนกลับไปได้เราจะมีคอนเทนต์นึงที่เป็นจับฉลากของตอนคริสต์มาสนะคะ